10คำถามเด็กอยากเข้าคณะแพทย์ใครอยากสอบติดหมอต้องฟังคลิปนี้ค่ะสารพันปัญหาของเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโน่นก็ครูนู่นก็พี่แต่นี่โค้ชเองแต่ก่อนจะไปฟังกันนะคะพี่ปูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่อง You Passion อย่าลืมกดกระดิ่งลิงให้พี่ปูด้วยนะวันนี้นะคะพี่ปูก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตลอด6ปีที่พี่ปูทำงานโค้ชมานะคะเจอน้องเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆแล้วก็หลากหลายคณะมากๆนะคะหลากหลายความต้องการมากๆเลยแต่วันนี้นะคะพี่ปูจะหยิบมาเฉพาะประเด็นที่เจอบ่อยๆนะคะเราจะเริ่มกันที่คลิปนี้ก็คือคลิปของคณะแพทย์นะคะว่ามีคำถามไหนบ้างที่น้องๆ นะคะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยชอบถามเข้ามานะคะเราก็จะรวบรวมมาอยู่ในคลิปนี้เลยนะเป็น10คำถามเจอบ่อยของน้องที่อยากสอบติดแพทย์หรือน้องที่อยากเข้าคณะแพทย์นะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะถามว่าเรียนหมอยากไหมอันนี้คือฮอตฮิตมากๆเลยคำถามนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนบอกว่าเรียนหมอเรียนยากใช่ไหมเพราะว่ามันเรียนลึกแล้วก็เรียนกว้างด้วยนะคะแต่พี่ปูอยากจะบอกแบบนี้ว่าไม่มีคณะไหนที่เรียนแล้วง่ายถ้าใจน้องไม่ให้อธิบายแบบนี้เนาะว่าคณะแพทย์แน่นอนว่าเป็นคณะที่เดิมพันด้วยชีวิตของคนถูกไหมการเป็นหมอเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาคนไข้แน่นอนว่าการคาดหวังของสังคมเนี่ยกับอาชีพเนี้ยก็จะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่จะเข้าไปเรียนหมอเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมที่จะเสียสละการล่ำการเรียนมาเนี่ย6ปีเนี่ยยังไม่จบพอไปเป็นหมอปุ๊บก็ยังต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตอีกถูกไหมวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆมาหรืออย่างเช่นไวรัสโควิดอะไรมาใหม่ๆก็ต้องอัปเดตความรู้ทางวิชาการอยู่เรื่อยๆถึงบอกว่าการเรียนหมอเนี่ยไม่ได้มีวันจบสิ้นการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยนะคะถึงแม้น้องจะเรียนจบมาแล้วถ้าใจน้องเนี่ยมันให้และใจน้องมันอยากเรียนมากรู้สึกว่าเอ้ยเกิดมาเพื่อจะเป็นหมอเลยแล้วคือชอบมากที่จะเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตใจที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า empathy ก็คือความเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นแล้วก็ชอบปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ต้องยอมรับนะว่าอาชีพหมอเป็นอาชีพที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มันไม่ได้เป็นอาชีพที่ปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรกลหรือยานยนต์หรือ AI ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องมี2 สิ่งนี้นะก็คือ empathy ก็คือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นกับมี communication ก็คือมีการชอบการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างเงี้ยอันเนี้ยพี่แนะนำว่าก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น้องสามารถเลือกได้นะแต่พี่ปูไม่อยากให้น้องๆเลือกเรียนหมอเพราะว่าคิดว่าอยากรวยหรืออยากมั่นคงเลยเลือกเรียนหมอค่ะพี่อะไรเงี้ยพี่ไม่อยากให้น้องอ่ะเลือกเรียนหมอเพราะเหตุผลแบบนี้นะเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าน้องอยากรวยหรืออยากมั่นคงไปทำอาชีพอื่นไปเป็นนักลงทุนไปเป็นค้าหุ้นค้าเก็งกำไรอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าจะรวยกว่าหมอเนาะแล้วไม่ต้องมีชีวิตคนเป็นเดิมพันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการเป็นหมอจริงๆถามใจตัวเองว่าพร้อมจะเสียสละเวลาพร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นหรือเปล่าถ้าน้องมีตรงนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าน้องอาจจะเหมาะกับหมอค่ะมาที่คำถามที่สองนะคะก็คือเรียนสายศิลป์แต่อยากเรียนหมอควรทำอย่างไรตอนนี้น้องที่จะเข้าหมอในรอบ3หรือรอบแอดมิชชั่นหลักหรือที่เราเรียกว่ารอบกสพท.เนี่ยน้องสายไหนก็คือสามารถยื่นสอบได้แล้วก็เป็นหมอได้นะย้ำนะไม่ว่าจะสายวิทย์คณิตสายศิลป์คำนวณสายศิลป์ภาษาหรือสายศิลป์อะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดสายการเรียนแล้วว่าต้องเป็นสายวิทย์คณิตเท่านั้นถึงจะเข้าไปเรียนต่อเป็นหมอได้นะก็คือน้องมีสิทธิ์สอบพวกแบบ GATPAT TGATT PAT อะไรกสพท.อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเพื่อยื่นสมัครสอบหมอได้นะแต่ถามว่าน้องที่เรียนสายศิลป์มาเนี่ยก็จะมีความเสียเปรียบกว่าน้องที่เรียนสายวิทย์คณิตมาถูกไหมเพราะว่าน้องไม่ได้ผ่านการเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะมาก็จะเสียเปรียบตรงนี้หน่อยแต่ถามว่าถ้าใจน้องมันรักจริงๆในการจะเป็นหมอถามหน่อยว่าหาติวไม่ได้หรอถูกไหมฟิสิกส์เคมีชีวะเราก็หาติวเพิ่มเติมเอาแล้วก็เอาเวลาที่เรามีมากกว่าเด็กที่เรียนสายวิทย์เนี่ยไปติววิชาเหล่านี้เพิ่มเอาเพราะฉะนั้นน้องก็มีโอกาสในการที่จะสอบติดหมอได้ค่ะข้อต่อไปบอกว่าหนูไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ว่าเรียนเก่งพ่อแม่เลยอยากให้เป็นหมออย่างนี้ทำยังไงดีคะ
ตัวเองไม่อยากเป็นหมอแต่พ่อแม่คิดว่าเออมันเรียนเก่งอ่ะก็น่าจะไปเป็นหมอได้นะพี่ปูตอบแบบนี้นะถ้าเกิดว่าน้องอ่ะรู้สึกว่าตัวเองเรียนเก่งใช่ป่ะแต่ไม่อยากเป็นหมออ่ะให้ถามตัวเองแล้วว่าสิ่งอะไรที่น้องอยากเป็นหรือถ้าไม่รู้ว่าอยากจะเป็นอะไรไม่รู้ว่าชอบอะไรไปหาสิ่งที่ตัวเองถนัดก็ได้แล้วให้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะไปยืนยันให้เขาเนี่ยมั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าเรามีสิ่งที่เราชอบแล้วนะหรือเรามีสิ่งที่เราถนัดนะเราอยากจะมุ่งไปในทางนั้นเนาะพี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะอยากให้ลูกของตัวเองมีอนาคตที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องมีความชัดเจนและมีความยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือว่าสิ่งตัวเองชอบแล้วลองไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ดูดีๆพี่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะฟังนะอ่านหนังสือเวลาไหนคะตอนเช้าตีห้าหรือว่าดึกดึกดีโอเคพี่บอกเลยว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันแล้วแต่จริตของแต่ละคนมากๆเลยเอาตามแต่ที่น้องสะดวกเลยเนาะแต่มีสิ่งนึงที่พี่ต้องการและพี่ขอเลยก็คือว่าให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็พอเลยอันเนี้ยพอเลยเนาะไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันอ่านแบบว่าเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยไม่ได้พักเลยแบบเนี้ยอันเนี้ยพี่ก็ไม่สนับสนุนเนาะข้อที่5นะคะเขาบอกว่าได้ยินมาว่าคนที่สอบติดหมออึดมากอ่านหนังสือวันละ 7-10 ชั่วโมงเลยหนูควรจะอ่านวันละกี่ชั่วโมงดีคะโอเคพี่แนะนำแบบนี้แบ่งเป็น2ประเด็นเนาะวันที่น้องไปโรงเรียนเราก็จะยุ่งใช่ไหมกับกิจกรรมที่โรงเรียนหรือว่าการเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแนะนำว่าวันที่ไปโรงเรียนอ่ะกลับมาเนี่ยให้กันเวลาเอาไว้สักประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการอ่านในการฝึกหรือว่าในการทวนทำโจทย์นะแต่ถ้าเป็นวันหยุดไม่ว่าจะนักขัตฤกษ์หรือว่าเสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยก็แนะนำว่าขั้นต่ำอ่ะพี่ว่าควรจะเป็น6ชั่วโมงถึงแบบ8ชั่วโมงอันเนี้ยคือการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปสู้เพื่อที่จะไปแข่งขันกับคนที่เขาจะมาเป็นแบบจะมาเป็นหมอเหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่บอกเลยนะว่าการติวเพื่อจะไปสอบหมออ่ะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นถ้าน้องสอบติดเข้าไปแล้วอันนั้นน่ะคือของจริงเรียนหนักกว่าเยอะแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบและอย่างที่บอกความคาดหวังของคนไข้ของสังคมต่ออาชีพหมอเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ามัน it's just a beginning มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นในการเตรียมสอบเข้าหมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่กำลังเตรียมตัวอยู่ก็สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะไปต่อที่ข้ออะไรอย่าลืมตลอดเลยอ่ะ1 2 3 4 5ข้อที่6อ่ะมาข้อที่6นะคะอ่านเจอในเว็บบอร์ดนะคนที่ติดหมอต้องเรียนพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ดรอปเรียน1ปีนอนดึกมากๆติดหมอต้องเรียนอ่ะเอาอย่างนี้นะแบ่งเป็น2ประเด็นนะเอาคนที่ยังไม่ติดหมอแล้วกันนะแต่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบหมอแล้วกันนะถามว่าต้องเรียนพิเศษเยอะหรือเปล่าอันนี้พี่ว่าไม่จำเป็นมันอยู่ที่ต้นทุนของน้องด้วยแล้วก็อยู่ที่การจัดตารางเวลาของน้องด้วยคือพี่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าน้องบางคนที่ไม่ได้เรียนพิเศษเลยแต่สอบติดหมอเนี่ยมันก็มีแต่เราก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี้ยการแข่งขันเนี่ยมันสูงมากแล้วคะแนนมันก็เฟ้อขึ้นมาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องบางคนที่ไม่ได้มีโอกาสในการเรียนพิเศษอะพี่มองว่าเราก็ต้องมารู้ตัวเองเลยว่าต้นทุนที่เรามีเนี่ยมันมีเยอะน้อยแค่ไหนคือถ้าต้นทุนเรามาแบบ 3.00 หรือ 3.5 พี่มองว่า 3.00 ถึง 3.5 เนี่ยเป็นเกรดเฉลี่ยระดับกลางๆน้องพอจะมีความรู้แหละแต่อาจจะยังประยุกต์หรือว่าพลิกแพงความรู้นั้นเนี่ยกับข้อสอบเนี่ยไม่ได้มากพอเพราะฉะนั้นถ้าน้องรู้ตัวแบบนี้แล้วน้องยังไม่สามารถเรียนพิเศษได้ก็ต้องฝึกให้มันหนักกว่าคนอื่นนะย้ำฝึกให้มันหนักกว่าคนอื่นมันมีโอกาสนะจริงๆมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะแต่ถ้าโอเคถ้าเกิดว่าน้องพอมีบัดเจ็ตหน่อยหรือว่าพอมีเวลาหน่อยก็ไปลงเรียนพิเศษอาจจะได้เทคนิคเพิ่มเติมมาหรือว่าอาจจะได้แบบว่าการวางแผนการเรียนอะไรที่ถูกต้องถูกทางอะไรเงี้ยเนี่ยก็แล้วแต่แต่ถ้าถามว่าต้องเรียนพิเศษเลยไหมอะไรเงี้ยพี่มองว่าไม่จำเป็นแล้วแต่คนนะโอเคแล้วก็ดรอปเรียน1ปีนอนดึกมากๆนี่หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงว่าอันนี้คือคนที่สอบติดหมอไปแล้วเนาะอาจจะต้องดรอปเรียน1ปีคือพี่มองว่าถ้าน้องอ่ะเป็นคนที่มีวินัยแล้วมีความมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสอบติดหมอแล้วสอบติดหมอเข้าไปแล้วอ่ะเพื่อที่จะเรียนอ่ะมันก็มีเหมือนกันนะน้องที่เรียนหมอแล้วเรียนไม่ไหวแล้วก็ขอดรอปอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่พี่ว่าร้อยละ 70-80 เลยก็คงจะต้องพยายามฝืนเรียนให้มันไหวแหละเพราะว่าเขาก็คงรู้ตัวเนาะว่าเขามุ่งมั่นแล้วก็ลงทุนลงแรงกับการสอบติดเข้ามาในขณะนี้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็ยังรู้สึกว่าถ้าน้องเข้าไปเรียนหมอแล้ววันว่าเรียนไป1ปีแล้ววันว่าน้องแบบไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหมอมันไม่ใช่อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้นะแล้วมันก็เป็นไปได้แล้วพี่ว่ามัน it doesn't matter at all คือหมายถึงว่ามันไม่เป็นไรเลยก็คือถ้าเรารู้ตัวว่ามันไม่ใช่หมอมันไม่ใช่ทางของเราอ่ะอย่าไปเสียดายเวลาที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเนี้ยหนูติวมาประมาณแค่2-3 ปีถูกไหมม.4 ม.5 ม.6อะไรเงี้ย
แต่ว่าถ้าหนูดันทุรังเรียนไปอีก5ปีจนจบ6ปีหนูต้องไปประกอบอาชีพเป็นหมอแล้วหนูไม่ชอบมันอะไรเงี้ยพี่มองว่าอย่าเสียเวลาถ้ารู้ตัวนะถ้ารู้ตัวว่าไม่ชอบหมอแล้วหมอไม่ใช่ทางของเราอะไรเงี้ยก็คือให้ drop ไปเลยหรือว่าให้ซิ่วเปลี่ยนคณะไปเลยดีกว่าอันนี้พี่แนะนำแบบนี้เนาะอย่าเรียนหมอเลยมันหนักมันเหนื่อยเงินน้อยแล้วก็มีการฟ้องร้องกันเยอะพี่พูดยังไงดีอ่ะมันเป็นคำถามแบบอิโมชันอลแล้วก็ดราม่าออกมาคือแน่นอนว่าคือพี่มองว่าไม่ว่าจะเรียนคณะไหนนะมันก็มีความหนักแล้วก็มีความเหนื่อยในตัวของมันเองอาชีพแต่ละอาชีพอ่ะมันก็มีความเหนื่อยแล้วก็ความพยายามที่จะทำให้อาชีพนั้นประสบความสำเร็จเนี่ยแตกต่างวิธีกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องพี่มองว่าถ้าเกิดว่าน้องเหนื่อยหรือว่าน้องท้ออะไรเงี้ยน้องอาจจะต้องแบบหาทางคุยกับเพื่อนไหมคุยกับคนที่เราสนิทใจจะคุยด้วยไหมเพื่อเป็นการระบายเนาะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันหนักหรือมันอัดอั้นตันใจเหลือเกินอะไรแบบนี้นะแล้วก็พยายามผ่านมันไปให้ได้ถ้าไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหนาอะไรขนาดนั้นถ้าน้องรู้สึกว่าน้องแค่เหนื่อยอะไรแบบนี้พี่ก็รู้สึกว่าน้องก็ควรจะหาทางระบายมันออกมานะแล้วเดี๋ยวมันก็จะ move on หรือมันก็จะไปต่อได้นะคะในเรื่องของการฟ้องร้องอ่ะแน่นอนนะก็ต้องยอมรับว่าอาชีพของหมอเนาะมันเดิมพันอยู่กับชีวิตของผู้คนชีวิตของมนุษย์ถูกไหมมันคือการรักษาคนไข้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าบางทีอ่ะมันอาจจะต้องเกิดการว่าเอ้ยรักษาแล้วไม่ถูกใจคนไข้หรือว่ารักษาผิดรักษาถูกหรืออะไรก็ตามแต่แล้วมันเกิดการฟ้องร้องกันถ้าจะเป็นอาชีพนี้ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขตรงนี้พี่มองว่าถ้าน้องยอมรับได้ก็จบแต่ถ้าน้องยอมรับไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองดีๆว่าจะเป็นหมอดีไหมหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแต่แง่สวยงามอย่างเดียวนะคำถามที่8มีคณะไหนไหมคล้ายๆแพทย์แต่ไม่ใช่แพทย์บ้างไม่อยากให้ลูกเรียนหนักไม่อยากให้เครียดโอเคบอกแบบนี้เนาะถ้าอยากเป็นหมอก็ต้องเรียนหมอนะจ๊ะถ้าอยากเป็นแพทย์ก็ต้องเรียนแพทย์นะคะแต่ถามว่าถ้ามันมีคณะใกล้เคียงกับแพทย์ไหมก็มีนะก็คือเป็นสายงานที่เขาเรียกว่าเป็นคณะที่เป็นแบบวิทยสุขภาพอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือพวกแบบเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดหรือว่าพวกแบบวิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ก็ได้พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเภสัชอย่างเงี้ยก็ได้มันก็คือจะเป็นขอบเขตที่อยู่ในสายวิทย์สุขภาพแต่ไม่ได้เรียนไปแล้วไปประกอบอาชีพเป็นหมอแค่นั้นเองก็คือเป็นทางเลือกของน้องที่ไม่ได้อยากเป็นหมอแต่อยากแบบทำงานในวงการแบบสุขภาพหรือว่าทำงานในวงการโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยก็ลองไปหาข้อมูลเนาะคณะอภิทวนให้อีกรอบนะก็มีเทคนิคการแพทย์เนาะรังสีเทคนิคกายภาพบำบัดพยาบาลเภสัชอย่างเงี้ยโอเคป่ะลองไปหาข้อมูลกันดูเนาะต่อไปข้อที่9นะคะถามว่าตอนนี้จบป.ตรีทำงานมาสักระยะแล้วอยากเรียนแพทย์คิดว่าทำได้ไหมทำได้เลยนะคะก็คือแพทย์เนี่ยจะรับในรอบของกสพทเนี่ยถึงอายุประมาณถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะประมาณแบบ35ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือน้องมีเวลาแบบว่าเหลือเฟือมากๆในการที่จะแบบสั่งสมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพอื่นก่อนแล้วค่อยแบบว่าติวเพื่อเหมือนมาสอบแพทย์อีกรอบนึงอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ก็ต้องสอบใหม่เหมือนกับน้องที่เพิ่งจบม.6มาเลยนะแล้วก็เข้าในรอบของกสพทปกติทั่วไปเลยนะคะแล้วก็เรียน6ปีเหมือนกันแล้วก็จบมาก็เป็นหมอแต่อยากให้คิดดีๆเท่านั้นเองว่า เราจะอยากเป็นหมอจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความฝันที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องแบบทำให้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตตอนนี้เราก็ดีอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองนั่งคิดกับตัวเองดีๆอะว่าหมอเป็นคำตอบของชีวิตของเราจริงๆหรือไม่นะจ๊ะอ๋อแล้วก็มันจะมีอีกช้อยนึงก็คือมันจะมีพวกแบบแพทย์จุฬาอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับเขาร่วมมือกับมหาลัยนานาชาติอะแล้วก็ให้เหมือนเรียนจบมาในคณะสายแบบวิทย์สุขภาพอะก่อน4ปีอะเช่นแบบคณะวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก่อน4ปีใช่ป่ะเรียนจบป.ตรีปุ๊บนะแล้วก็สามารถเอาวุฒิตรงเนี้ยไปสอบต่อเป็นหมอได้อีกเงี้ยมันมีช้อยแบบนี้ด้วยนะลองค้นหาข้อมูลใน Google ดูเนาะข้อสุดท้ายควรเรียนวิชาที่ถนัดเช่นสังคมอังกฤษหรือควรเรียนหมอตามที่พ่อแม่บอกเพราะไม่อยากให้ตกงานไอประเด็นตกงานเนี่ยพี่ปูพูดกับน้องแล้วก็บอกผู้ปกครองบ่อยมากๆว่าทุกอาชีพทุกคณะถ้าเราเรียนมาแล้วเรามีความจริงใจกับการประกอบอาชีพนั้นๆของเราจริงๆเรามีความpassion หรือมีความถนัดในด้านนั้นจริงๆพี่เชื่อว่าคณะไหนเรียนมาก็ไม่ตกงานในทางกับการเหมือนกันถ้าน้องเรียนหมอมามุ่งมั่นมากว่าฉันไม่ตกงานแน่ๆใช่เราไม่ตกงานแต่ถามว่าน้องเป็นหมอแล้วน้องชอบที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาคนไข้จริงๆหรือเปล่าอั
ันนี้น้องต้องถามใจถูกไหมมันก็สามารถที่จะแบบไม่เป็นหมอแล้วก็เป็นคนตกงานได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเออจบหมอมาก็สามารถตกงานได้ถ้าเราไม่อินกับการเป็นหมอหรือเราไม่ชอบวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนของหมอที่ต้องเหมือนแบบโอ้โหมาดูแลคนเจ็บคนป่วยคนไข้อยู่ตลอดเวลามันก็มีเหมือนกันนะน้องที่เหมือนเข้าไปเรียนแล้วพอไปเจอสภาพการทำงานจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าเรียนอะไรมาแล้วไม่ตกงานก็คือเรียนอะไรก็ได้ที่เราอินกับมันจริงๆแล้วเราจริงใจที่จะทำมันจริงๆอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันมีลู่ทางหรือมันมีทางออกให้กับน้องเสมอพี่เชื่อแบบนี้นะโอเคเราก็ครบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำถามเจอบ่อยคณะแพทย์นะคะน้องคนไหนที่อยากสอบติดหมอต้องรีบมาฟังด่วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการให้พี่ปูทำ10คำถามเจอบ่อยแบบนี้นะคะกับคณะอื่นๆนะคะขอให้คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะทำไว้ให้นะคะวันนี้พี่ปูขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่ปูด้วยนะคะในช่อง You Passion Group นะวันนี้พี่ปูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย